สวัสดีครับโจฮักนะสารคามนะท่านผู้ชมวันนี้โจก็จะมีสมุนไพรดีๆมาบอกนะครับเกี่ยวกับนะครับหลายๆเพศหลายๆวัยซึ่งเป็นเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเราจะใช้สมุนไพรทั้ง2ชนิดนี้ในการที่จะมาต้มดื่มท่านผู้ชมและก็มีประสบการณ์ของแฟนคลับมากมายอ้าวคนสัญจรคุณยืนอยู่อะไรเนี่ยมาเรามาทำอะไรครับเนี่ยผมก็แล้วท่านผู้ชมผมก็เดินหาอยู่เอ๊ะไปไหนได้ยินแต่เสียงโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับที่แท้มานั่งมาแป๊กกันก่อนมาแป๊กกันก่อนมานั่งดื่มน้ำอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือชาชาอะไรชาอะไรรู้หรือเปล่าเดี๋ยวชาตัวนี้มันแก้อะไรอ่ะแก้ไอผมว่ามันต้องมีเหตุมีผลไอท่านผู้ชมไอเอาไอเข้าไป เดี๋ยวไอประยุทธ์นะเดี๋ยวถ้าเจอคุณโอ้ยนั่นเดี๋ยวไอประยุทธ์ไอ ท่านผู้ชมเจอไอประวิตร เอาท่านผู้ชมเราก็จะมาคุยกันสักนิดนึงนะครับส่วนเรื่องการเมืองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวปล่อยให้เด็กๆ เขาจัดการผู้ใหญ่แล้วกันผู้ใหญ่ที่เง่ามากเนาะเพราะมันเป็นอนาคตของเขาแล้วก็ลูกของเขาโอ้แล้วนี่รุ่นเราๆนี่มันหมดแล้วคนสัญจรอย่าลืมนะว่าคนโดนสาดน้ำสีเคมีเข้าไปนะมันเกิดการระคายเคืองทั้งทางลมหายใจนะทั้งโปงทั้งแล้วใช่แล้วเด็กเขาไออ่ะเด็กเขาไอผู้ใหญ่ก็ไม่ไอลบยูเลยเพราะว่าเนาะรสชาติเป็นอย่างไรคนสัญจรครับผมหาที่วางก่อนวางตรงนี้ก่อนรสชาติก็โอเคจืดแต่ว่าจืดใช่ไหมแต่ว่าก็มีความหอมกลิ่นของสมุนไพรนะครับเอาท่านผู้ชมโจก็จะมาเล่ากันก่อนว่าสมุนไพรที่คนสัญจรกินอยู่เนี้ยครับผมได้ตากแห้งและทำการคั่วนะครับแต่ยังไม่ได้สับละเอียดมากนักนะครับผมเอาทำการคั่วนะครับครับเอาดูจากจานเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหญ้างวงช้างส่วนในนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับหญ้าพันงูขาวท่านผู้ชมวันนี้หญ้าที่อยู่ตามรั้วข้างรั้วมากมายที่เรามาใช้ประโยชน์นะครับผมมองเอ๊ะผมเห็นแว๊บๆอยู่ตรงไหนในสวนนี่เลยอ๋อโดนถอนไปแล้วโอ้ยพี่หวังเขาถอนไปแล้วเอาท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็คือว่าเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการไอเราใช้สมุนไพร2ชนิดนี้2ชนิดนะครับหญ้างวงช้างกับหญ้าพันงูขาวอยู่มอนิเตอร์เราจะโชว์ตรงนี้นะครับผมจะโชว์ข้างล่างนะครับใช่ทั้งสองข้างเรามาคุยกันก่อนเดี๋ยวผมจะจิบไปด้วยนะครับจะให้ดูลักษณะคือ2ตัวนี้นี่สรรพคุณเขาเยอะจริงเยอะเยอะจริงๆเอาตัวแรกเลยดีกว่าเอาหญ้างวงช้างหญ้างวงช้างท่านผู้ชมหญ้างวงช้างเนี่ยเอามอนิเตอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับผมหญ้างวงช้างเนี่ยท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรที่นะครับเป็นสมุนไพรยาเย็นออกฤทธิ์ต่อปอดและตับใช่ครับแล้วทำให้นะครับทำให้ระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มีฤทธิ์เย็นและก็มีฤทธิ์ต่อครับมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีฤทธิ์ต่อปอดอ่ะมันก็จะเกี่ยวในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินใช่ระบบหายใจนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่ไอท่านผู้ชมไอไม่ได้หลับได้นอนแล้วไอนี่ไอเรื้อรังและไอมาแรมปีแรมเดือนแฟนคลับมีเรื่องของแฟนคลับด้วยแต่เรามาพูดเป็นตัวชนิดที่2ก็คือหญ้าพันงูขาวหญ้าพันงูขาวเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงไตและแก้ไอได้ด้วยพันงูขาวเลยเนาะใช่เพราะฉะนั้นคุณกินสมุนไพรชนิดนี้อย่าคิดว่ามันจะไปทำลายไตมันเป็นสมุนไพรในการบำรุงไตท่านผู้ชมหญ้าพันงูขาวนะครับเป็นสรรพคุณอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นโรคไตเนี่ยอาจารย์สุชาติเนี่ยท่านก็จะเอายาตัวเนี้ยหญ้าพันงูขาวเนี่ยไปผสมด้วยอ๋อตัวนี้มันบำรุงมันเสริมครับบำรุงเสริมบำรุงไตก็เหมือนกับอะไรนะบำรุงไตอ่ะไอ้ครอบจักรวาลครอบจักรวาลครอบฟันสีเนี่ยนะใช่หรือเขาเรียกว่ามะกล่องข้าวนั่นแหละมะกล่องข้าวอ้าวทีนี้นะครับหลังจากที่เราเอามาผสมผสานกันนะครับอย่างแรกหยุบมือนึงก็พอสมควรนะครับครับอาจจะน้อยกว่านี้อาจจะน้อยกว่านี้แต่ว่าอันนี้คือโชว์ให้เราเห็นนะครับอันนี้โชว์ให้เราเห็นนะครับคือ2อย่างอย่างละเท่ากันตากแดดให้แห้งแล้วตากแดดให้แห้งแล้วนะครับเอาทั้งต้นทั้งรากเลยครับทั้งหมดเลยรากขึ้นมาละทีนี้ผมก็โจเนี่ยอยากกินแบบหอมๆแบบชาโจก็เลยเอาไป
ั่วใช่ไหมคั่วบนไฟอ่อนๆนะครับในกระทะหลังจากนั้นเราก็จะมาต้มเนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้น้ำประมาณสีนี้นะครับสีเข้มข้นหน่อยนะครับหรือว่าใครสะดวกต้มเช้าแล้วกรอกใส่ขวดไปทานได้ทั้งวันครับปล่อยให้เขาคุยไปคนเดียวก่อนสุดยอดเลยผมกินก่อนเอาทีนี้คนที่เป็นไอเรื้อรังไอมานานไอประยุทธ์ไอประวิตรนะครับแล้วก็ทำไมอะครับ พอผมพูดถึง2คนนี้ก็สะดุ้งเลยท่านผู้ชมนะครับน้ำติดคอเดี๋ยวก็ตกกระป๋องเอาทีนี้เราก็มาคุยกันนะครับว่าต่อครับต่อเราไม่มีไออยู่แล้วนะครับ I love you นะครับทีนี้จะไอประยุทธ์หรือไอประวิตรก็ช่างเถอะนะครับไอมานานท่านผู้ชมไอเรื้อรังไอมานานหลายปีใช่ไม่หายถูกต้องครับมาหายเพราะสมุนไพร2ชนิดนี้ในการที่มาต้มรวมกันครับผมกินอย่างไรนี่จิบได้ตลอดท่านผู้ชมจิบได้ตลอดจิบได้ทั้งวันจิบขณะอุ่นๆได้ทั้งวันนะครับผมกินได้ตลอดแล้วมันจะเกิดอาการชุ่มคอแล้วก็ทำปอดเราจะดีไม่ระคายคอปอดเราจะดีระบบหายใจก็ดีด้วยใช่ อันนี้ก็คือเป็นสรรพคุณของสมุนไพรย่างวงช้างและก็สมุนไพรย่าพันงูขาวเอาทีนี้เรื่องของแฟนคลับแฟนคลับที่อยู่ไหนอยู่จังหวัดสุพรรณเอาสุพรรณก่อนแล้วกันอ๋อโอเคแล้วไอ้น้ำที่เคยพูดให้ผมฟังใช่ไหมไอแบบน้ำท่านผู้ชมไอจนตัวโก่งกลางคืนก็ไอถูกพัดลมก็ไอถูกแอร์ก็ไอเดินไปข้างนอกก็ไอคือเหมือนไม่อยากไอแต่ก็ไออ่ะมันเหมือนเป็นอุปทานอุปไมยไปเลยโดนละอองอะไรหน่อยก็ใช่ไอไออย่างเดียวเลยใช่แล้วท่านผู้ชมทราบไหมว่าพี่เขาเนี่ยหลังจากที่ผมออกแต่ละชนิดนะออกคลิปเนี่ยใน YouTube เนี่ยครับไอสมุนไพรย่างวงช้างเป็นสมุนไพรมีฤทธิ์เย็นนะครับไปตากแดดให้แห้งแก้เกี่ยวกับระบบภูมิต้านทานเกี่ยวกับหายใจหอบหืดนะครับแก้ไอเรื้อรังเขาก็เลยเอาอาทิตย์คลิปนี้เราก็พูดเสร็จคลิปต่อมาเราก็พูดทีละคลิปอ่ะนะคลิปละ 3-4 นาทีเนี่ยหญ้าพันงูขาวบ้างเป็นสมุนไพรบำรุงไตเป็นสมุนไพรยาเย็นออกฤทธิ์ต่อปอดแล้วก็ไตก็ว่าไปนะครับเป็นสมุนไพรในการบำรุงไตด้วยครับเพราะว่าเอามาต้มรวมกันโอ้ท่านผู้ชมหายอย่างชะงัดนักเลเลยอันนี้เคสหนึ่งละครับผมตัวอย่างหนึ่งละที่ไหนอีกรู้เปล่าที่ไหนครับมหาสารคามใกล้ๆตัวเรานี่แหละบ้านเราเองนะเนี่ยใช่ไอแบบทุรนทุรายอ่ะไอแบบกลางคืนกลางวันไม่เท่าไหร่นะแต่กลางคืนไอบ่อยนี่ครับคนสัญจรไอบ่อยแล้วมันไอแบบเสมหะคนนี้ไม่ค่อยมีเสมหะแต่มีแบบเป็นใสๆไอแห้งไอแห้งประมาณนั้นคือไอแห้งเวลาพูดมาแล้วก็ประมาณนั้นนี่ครับเพราะว่าแรกๆเราสองช่องก็แนะนำสมุนไพรแต่ละชนิดใช่คือทำให้รู้จะได้ไม่เบื่อเอฟซีก็เสือกเอาสองชนิดมารวมกันต้มเสือกเหรอคุณนี่ใช้ภาษาคือพูดตรงๆเลยเนาะเสือกท่านผู้ชมเสือกเอาสองอยากหายอ่ะเสือกอยากหายเร็วขึ้นเอาสองตัวมาต้มเสือกฉองชนิดนี้มาต้มฉองชนิดสุดยอดหลังจากนั้นเอามาต้มสองชนิดนี้ท่านผู้ชมแต่ผมก็อารมณ์ปิวไปเลยเอามาต้มใส่ด้วยกันแล้วก็กินได้จิบได้ทุกเมื่อบางคนก็บอกว่ากินประมาณแก้วนึงอาการก็เริ่มดี2แก้วก็เริ่มดี3แก้วกินทั้งวันเลยใช่ๆอยู่ที่ทำงานก็เอาใส่กระบอกไปด้วยใส่ขวดไปด้วยนะครับจิบเลยเป็นสมุนไพรที่อยู่ในป่าหรือว่าข้างทางมากมายแล้วก็ฉีดเจอกันเยอะแยะแต่ที่สำคัญคุณสัญจรเวลาคุณไปเอามาเนี่ยคุณต้องดูก่อนนะว่าแถวบริเวณนั้นมันรกร้างว่างเปล่าจริงแล้วคนไม่ค่อยเข้าไปเพราะว่าหญ้าพันธุ์ขาวเป็นยังไงมันปากมีหนามแหลมที่ดอกของเขาปักเสื้อผักผ้าท่านผู้ชมแล้วก็บ้านผมเรียกว่าต้นควยงูนะฮะต้นควยงูโอ้ยเรียกต้นควยงูท่านผู้ชมนี่ครับตรงกับสูตรหญ้าควยงูหญ้าควยงูบ้าง
บ้านผมก็เรียกหญ้าโคยงูนั่นแหละแล้วทีนี้ต้องสืบก่อนนะว่าเขาฉีดยาฆ่าหญ้าหรือเปล่าใช่ครับบริเวณนั้นส่วนหญ้างวงช้างเนี่ยเอาหน้าไหนท่านผู้ชมหน้าที่แบบหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่งามงามมีนาเมษาช่วงนี้จะงามมากมีนาเมษาจะงามท่านผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้หายากหน่อยหน้าที่เกี่ยวข้าวจริงๆหายากใช่ครับผมแต่หน้าเดือนหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จฮะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยมันเริ่มเกิดท่านผู้ชมมันก็จะสวยงามมันก็เป็นฤดูของมันนะสำหรับยาแก้ไอสูตรนี้เป็นสูตรที่เหมาะมากเพราะตัวหนึ่งช่วยแก้อีกตัวหนึ่งใช่เสริมบำรุงโอเคเราก็จะมาล่ำลากันเพราะว่าเขาสมัครสจแล้วเสียงเข้าไปท่านผู้ชมโอเคครับโฆษณาอยู่ได้เพราะกลัวไม่เราไปเลือกตั้งอันนี้ก็การเมืองการเมืองท้องถิ่นเนาะท้องถิ่นครับผมไปเลือกตั้งสจก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมไปกากบาทนะครับนะครับถ้าแล้วแต่ท่านนะครับท่านเลือกเข้าไปอยู่ที่ใจของท่านนะครับแต่ถ้าตัดสินใจเองตัดสินใจเองนะครับเป็นอย่างนั้นโอเคนะครับทุกอย่างสามารถเลือกได้อยู่ที่ตัวเราช่างัดนักแลสมุนไพรหญ้าพันงูขาวและสมุนไพรหญ้างวงช้างครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสิบอกให้จุบไอช่างัดนักแลเลยครับ